ใช้โปรเจคเตอร์แทนทีวีได้หรือเปล่าเห็นเขาฮิตใช้โปรเจคเตอร์กันนะคะเราก็เลยอยากใช้บ้างแต่ว่ามันจะสามารถใช้แทนทีวีได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ต้องมาป้ายยาให้ฟังค่ะหลายคนนะคะจะชอบซื้อโปรเจคเตอร์มาเพื่อมาแต่งห้องฟิลแบบเกาหลีก็ใจอ่ะแต่ว่ามันจะสามารถใช้แทนทีวีหรือว่าใช้งานได้จริงๆเลยไหมหรือว่าเป็นแค่อุปกรณ์ตกแต่งกันต้องบอกเลยว่าได้ค่ะเพราะต้องเองเนี่ยก็ใช้อยู่แต่ว่ามันก็จะมีหลายปัจจัยนะคะที่เราจะต้องมาคุยกันค่ะทุกคนลองนึกดูนะคือถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้หน้าจอทีวีขนาดแบบ100นิ้วอ่ะมันจะต้องแบบราคาขนาดไหนพอเป็นโปรเจคเตอร์ที่ราคาเป็นหลักหมื่นแล้วนะคะเราสามารถได้คุณภาพของภาพแล้วก็ขนาดที่แบบเหมือนฟิลอยู่ในโรงหนังเลยอะแล้วเดี๋ยวนี้นะคะพวกโปรเจคเตอร์หลายๆอันอะก็เป็นเหมือนสมาร์ททีวีเลยส่วนใหญ่มี OS ในตัวนะคะซึ่งจะเป็นของ Android แต่บางอันนะคะก็จะมี OS เป็นของตัวเองอย่างเช่นของ Samsung เป็นต้นทำให้เราสามารถดูแอปสตรีมมิ่งทั้งหมดได้เลยแล้วก็แบบง่ายดายมากๆคืออย่าง ecosystem ของตองที่ตองใช้นะคะก็คือจะเป็นพวก iPhone แบบของ Apple ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นในบ้านเนี่ยจะใช้ของพวก Android ถึงแม้ว่ามันจะเป็น ecosystem ที่ไม่เหมือนกันอะมันก็สามารถโยนขึ้นจอหรือว่าทำอะไรได้ง่ายมากเลยถ้าถามว่าต้องใช้ดูหนังผ่านแอปอะไรบ้างนะคะต้องถามว่ามีนิ้วเพิ่มหรือเปล่าว่าต้องมีทุกอันบนโลกนี้ที่ทุกคนจะคิดได้ไม่ว่าจะเป็น Netflix นะคะ Prime Bilibili View นะคะ VTV ดูได้ทุกอย่างบนโลกเลยค่ะแค่ขอให้มันมีแอปพลิเคชันของมันก็สามารถโหลดขึ้นมาเป็นแบบ Google Play เหมือนใช้มือถือเลยคือสะดวกมากเดี๋ยวต้องจะพาไปดูนะคะว่าโปรเจคเตอร์ที่ต้องใช้อยู่ที่บ้านเป็นยังไงไปดูกันเลยฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในห้องนอนของตองเองนะคะตองก็จะพาทุกคนมาดูว่าเซตอัพโปรเจคเตอร์ของตองเป็นยังไงใช้งานรุ่นไหนอยู่แล้วก็ใช้งานดีหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Mi Smart Projector Pro 2ซึ่งก็คือเป็นตัวที่เป็นเหมือนตัวค่อนข้างท็อปของ Xiaomi แล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 บวกๆแล้วก็ถือว่าคุ้มทนแล้วก็ใช้งานดีมากๆเลยนะคือเจ้าตัวนี้นะคะก็จะมาในกล่องแล้วก็จะมีรีโมทมาให้เซตอัพนะคะของมันอะใช้งานง่ายมากง่ายเหมือนเพิ่งซื้อมือถือใหม่ซึ่งก็คือเสียบปลั๊กแล้วก็ต่อไฟแล้วก็ต่อเน็ตแล้วก็ใช้งานได้เลยหลายๆแอปพลิเคชันนะคะถ้าดูจากด้านหลังของต้องเราก็จะเข้าไปที่หน้าแอปของมันหลายๆแอปพลิเคชันเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะโหลดแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มหรือเปล่าซึ่งมันไม่ต่างอะไรจากการใช้ Google Play เลยสั่งการด้วยเสียงก็ทำได้ด้วยเช่นกัน Open Netflix Opening Netflix โดยเจ้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็น Android TV แล้วก็มี Hey Google ก็คือเป็นเหมือน Assistant ของ Google นะคะต่อมานะคะก็จะพามาดูเซตอัพหลักๆของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือจะสามารถเสียบได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสาย HDMI นะคะสาย USB สายหูฟังก็ใส่ได้นะคะหรือว่าจะต่อเน็ตโดยตรงกับเครื่องนี้เลยก็ทำได้เหมือนกันซึ่งตัวเครื่องเองเนี่ยมันจะระบายอากาศทางด้านนี้ก็คือจะอุ่นๆเล็กน้อยโดยเวลาที่เราเซตอัพนะคะเราก็อยากจะพยายามไม่วางมันเอาไว้ให้ชิดกับกำแพงหรือว่าผนังเพราะว่ามันจะร้อนจนเกินไปให้เครื่องมีที่ระบายอากาศหายใจนะคะซึ่งเซตอัพเนี่ยสำหรับตองนะมันไม่ค่อยยุ่งยากเลยเท่าไหร่นะคือพอวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะถึงแม้ว่ามันจะแบบสูงเกินหน้าจอแล้วก็ปรับมันลงมาได้ปัญหาหลายอย่างนะคะของโปรเจคเตอร์ที่หลายคนพูดถึงกันเนี่ยเลยก็คือเวลาที่เรานั่งดูตอนกลางวันมันอาจจะไม่ได้ชัดเท่าซึ่งก็จริงนะคะมันจะไม่ชัดเท่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยพื้นหลังที่ควรจะเป็นสีดำอ่ะมันก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงแต่มันเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะว่าตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยใช้วิธีการฉายแสงเข้ากับกำแพงแทนซึ่งถามว่าถ้าสมมติว่าเรานอนแบบนี้เรารู้สึกว่าหน้าจอมสูงจังเลยมันปวดคออ่ะเราก็สามารถเซตอัพมันได้นะคะโดยที่เราเข้าไปที่โปรเจคเตอร์ของเราแล้วตรงก็สามารถเซตได้ว่าอยากให้โปรเจคเตอร์ของเราเนี่ยมันหันลงมานิดนึงเป็น Quick Adjustment นะคะแล้วเราก็จะสามารถปรับให้มันกดลงมาได้แบบนี้เห็นไหมก็แปลว่าไม่ว่าเราจะนอนอยู่ตรงมุมไหนของจอนะคะเราก็จะสามารถเข้ากับระบบสายตาให้มันหันลงมาหาเราได้โดยระยะห่างจากตัวที่เซตอัพไว้กับผนังของตองนะคะจะห่างกันอยู่ที่ประมาณ 2.72 เมตรซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างไกลนะแต่ว่ามันถือว่าเป็นระยะห่างที่ทำให้หน้าจอใหญ่มากแล้วก็นอนดูสบายมากเลยมาแล้วครับเกมที่2ของวันนี้แผนที่ E-Ranger ครับผมในศึก PUBG Mobile Super League 4 Spring 2023ครับวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่1นะโอ้ลายเครื่องบินหูต่ำจัดโหบินต่ำแบบนี้บอกเลยว่าบินต่ำ military base ค่ะไปถึง quarry
จุดที่เราต้องคิดกันแล้วนะคะว่าจะเอาโปรเจคเตอร์เนี่ยมาแทนทีวีจริงดีหรือเปล่าเพราะว่าวิธีการทำงานของทั้ง2ตัวเนี่ยมันต่างกันมากๆเลยคือถ้าพูดถึงทีวีก่อนอะทีวีมันจะปล่อยแสงมาตรงๆที่ตาของเราเลยแต่พอเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมันจะปล่อยแสงไปที่ผนังแล้วมันถึงจะสะท้อนกลับมาที่ตัวเราดังนั้นอะทีวีมันจะตั้งตรงหน้าเราแล้วพวกอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์เสริมพวกแบบ PS CS Box หรือว่าอะไรก็ตามแต่ลำโพง Apple TV อย่างเงี้ยก็จะสามารถตั้งเซตอัพอยู่ใต้ทีวีได้เลยแต่พอเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมันจะฉายแสงไปที่กำแพงทีเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่ามันอาจจะต้องวางอยู่ข้างหลังเราหรือว่าเมาส์ติดกับเพดานเอาไว้อย่างที่เห็นในห้องตองเนี่ยตองก็วางไว้ข้างหลังเหมือนกันพอเป็นแบบนี้แล้วอ่ะมันเลยทำให้เซตอัพของห้องเราเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนไปเกือบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเอาอุปกรณ์ไปวางตรงไหนจัดสายยังไงอะไรที่มันจะอยู่ข้างหลังเราแล้วก็ไม่เกะกะในห้องด้วยอีกอย่างเลยนะคะโปรเจคเตอร์เนี่ยอาจจะต้องใช้ในห้องที่มันค่อนข้างมืดหน่อยเพราะถ้ามันไม่มืดเนี่ยมันจะทำให้แสงหรือว่าภาพเราเนี่ยมันไม่ได้ชัดหรือแบบคมชัดขนาดนั้นหรือจุดที่มันแบบควรจะต้องแบบมืดสนิทอ่ะมันก็จะไม่มืดมากมันจะเทาๆแต่พอเป็นทีวีนะคะมันสามารถดูที่ไหนก็ได้และถ้าใครซีเรียสเรื่องภาพจริงๆนะคะแต่อยากใช้โปรเจคเตอร์มากเลยแบบหนูชอบฟีลของโปรเจคเตอร์มากกว่าแต่มันแบบไม่ HD Full Chart เท่าของทีวีอ่ะแนะนำว่าให้ซื้อโปรเจคเตอร์สกรีนมาใช้ค่ะซึ่งก็คือเป็นแบบที่เอาไว้ติดผนังแล้วก็แบบลู่ลงมาได้เวลาจะใช้งานหรือว่าเป็นแบบที่มาพร้อมขาตั้งเลยพวกนี้ทุกวันนี้ราคามันไม่ได้แพงมากแล้วค่ะสุดท้ายแล้วนะคะถ้ากำลังจะกดซื้อแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาอะไรบ้างหลักๆเลยก็คือราคาค่ะโปรเจคเตอร์นะคะมันชัดมากเลยก็คือคุณภาพมาพร้อมราคาถ้าราคาแพงขึ้นคุณภาพมันก็จะดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราซื้อโปรเจคเตอร์ที่ราคามันถูกเกินไปนะคะบางทีคุณภาพมันอาจจะแบบไม่ได้ดีมากขนาดนั้นอ่ะพอเราเอามาใช้งานแล้วเราอาจจะแบบกลายเป็นแบบอุ๊ยไม่เห็นจะดีเลยโปรเจคเตอร์แล้วเรากลายเป็นไม่ชอบโปรเจคเตอร์ไปเลยแต่ไม่ใช่ว่าพวกตัวถูกๆแบบอันจิ๋วๆอันเล็กๆแค่นี้ที่มันหน้าตาน่ารักน่ารักอ่ะมันแบบไม่ดีนะมันก็ดีเหมือนกันเพราะหลายคนเนี่ยก็คือซื้อมาเพื่อเปิดเอาแบบเอามูดเอาฟิลแบบฉายขึ้นเป็นจอหน้าต่างหรือว่าแค่เปิด YouTube คลอๆให้แบบบรรยากาศห้องมันดีเท่านั้นเองและที่สำคัญนะคะเราต้องดูที่เลขความละเอียดของเครื่องเพราะว่ามันอาจจะทำให้สับสนได้เวลาที่เราถ่ายดูเนี่ยมันก็จะแบบมีเลขอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันหมายความว่าอะไรอย่างหลักๆนะคะมันจะแบ่งออกเป็น2เลขรายละเอียดเลขอันแรกนะคะคือ native ซึ่งก็คือความละเอียดของหลอดฉายภาพหรือว่าความละเอียดที่ตัวเครื่องของเราเนี่ยมันสามารถฉายออกมาได้ส่วนอีกเลขนึงนะคะคือ inputซึ่งก็คือความละเอียดของที่ตัวเครื่องเราเนี่ยมันจะอ่านไฟล์ได้ตัวเครื่องที่ราคาถูกๆหน่อยนะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ HD 720p แนะนำว่าอาจจะอยากให้กัดฟันซื้อตัวที่มันเป็นแบบ Full HD แบบ 1080 มากกว่าเนาะเพราะว่าภาพมันก็จะแบบชัดแจ๋วมากๆเลยเพราะบางทีแล้วอ่ะมันไม่ได้ฉายออกมาเป็น 4K นะคะเขาแค่บอกว่าเครื่องเนี่ยมันสามารถอ่านไฟล์ขนาด 4K ได้นะแต่มันจะฉายออกมาเป็น 720p ค่ะที่เราพูดถึงโปรเจคเตอร์ราคาหลักหมื่นนะคะคือไม่อยากให้ทุกคนตกใจนะว่าทำไมซื้อโปรเจคเตอร์ต้องแพงอะไรขนาดนั้นอันเนี้ยเรากำลังเทียบกับทีวีที่อยู่ในราคาเรนจ์เดียวกันอยู่เนาะพวกราคาทีวีแบบ 10,000 20,000 30,000 ประมาณนี้แล้วในราคาประมาณเท่านี้นะคะตองก็มีมาแนะนํา 2-3 ตัวรุ่นแรกนะคะก็คือรุ่นของตองเองที่ราคาประมาณ 20,000 ปลายๆแบบเจ็บทีเดียวแล้วก็จุกมากๆแต่ว่าความฟินมันแบบคุ้มค่านะคะถ้าใครยังไปไม่ถึงตรงนั้นก็จะมีแบบอ่ะตัวอย่างเช่น Wanbo T6 Max นะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 จนถึง 12,000 ประมาณนี้โดยตัวนี้นะคะก็เป็นระบบ Android เหมือนกันนะคะราคาไม่แพงแล้วก็ถ้าซื้อพร้อมขาตั้งที่มาด้วยเนี่ยมันก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะอีกตัวนึงนะคะมีชื่อว่า Samsung The Freestyle ซึ่งตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณแบบ10,000 ปลายๆประมาณ 16,000 ถึง 17,000 ตัวกลมๆนะคะหน้าตาเหมือน Spotlight แล้วก็สามารถตั้งที่พื้นหรือว่าใกล้ๆกับกำแพงแล้วฉายขึ้นได้เจ้าตัวนี้นะคะก็จะใช้ระบบของ Samsungถ้าใครใช้สมาร์ททีวีที่เป็น Samsung อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะชอบถ้าใครใช้โปรเจคเตอร์อยู่เหมือนกันเราใช้รุ่นไหนหรืออยากจะป้ายยาคนอื่นเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันนะคะมาแชร์กันถ้าใครอยากให้ลองอะไรให้ดูอีกแล้วเอามาเล่าแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เพราะว่าลองให้ดูอย่างรู้ถามมาแล้วดารีวิวค่ะบ๊ายบาย